เมื่อวันที่18มิถุนายนที่บริเวณเสารับส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ใกล้ค่ายกรมทหารราบที่8พื้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนในรัศมีเสารับส่งสัญญาณกว่า50คนได้ชุมนุมเรียกร้องให้รื้อถอนเสารับส่งสัญญาณค่ายมือถือดังกล่าวเพราะเกิดความกลัวว่าเสารับส่งสัญญาณจะส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนรวมทั้งไม่พอใจในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นก่อนจะก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณซึ่งชาวบ้านอ้างว่าค่ายมือถือค่ายนี้ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนโดยรอบรับทราบนางสกุณาสะอาดเอี่ยมชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงกับเสารับส่งสัญญาณเปิดเผยว่าการมาเรียกร้องวันนี้เพื่อขอความเป็นธรรมที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเสารับส่งสัญญาณค่ายมือถือดังกล่าวซึ่งชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยในรัศมีไม่เกิน100เมตรซึ่งบริษัทไม่ได้มาสอบถามชาวบ้านก่อนจะก่อสร้างบางรายมีที่ดินติดกับเสารับส่งเพียงแค่2เมตรเท่านั้นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมกับเสาต้นนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้มีผลกระทบเพราะบ้านเราอยู่ใกล้ๆในละแวกประมาณ100เมตรเท่านั้นทีนี้อย่างคุณเดือนก็เหมือนกันที่ติดตรงนี้ที่เขาตั้งเลยเขาไม่มาถามสักคำว่าเขาจะตั้งเสาขึ้นมาห่างแค่2เมตรเองค่ะห่างแค่2เมตรแล้วทีนี้เรามีผลกระทบก็คือ1ทำพิจารณ์ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาไปทำข้างหลักข้างหน้าด้านลึกลงไปซึ่งคนที่โดนผลกระทบจริงๆน่ะไม่มีใครรู้เลยที่อยู่ห่างใช่ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าเวลาเขามาทำเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่าโอเคมาประชุมจะมีเสาขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้ให้มาประชุมกันก่อนทีนี้พวกชาวบ้านมาเพราะว่าเขาบอกว่ามาแล้วก็คือจะให้น้ำมันคนละขวดเขาก็พากันมานั่งพอเสร็จการประชุมเขาก็พูดว่าโอเคเสร็จการประชุมแล้วมาเซ็นรับน้ำมันคนละขวดเขาก็คิดว่าเขาบอกว่าพอจบการประชุมให้มาเซ็นแล้วจะได้น้ำมันคนละขวดเขาก็เลยเซ็นด้านนางนนทกรทองเนื่องเจ้าของพื้นที่ที่ห่างจากเสาเพียง2เมตรเปิดเผยว่าชาวบ้านไม่พอใจขั้นตอนจัดทำประชาพิจารณ์ถึงการจะก่อสร้างสถานีรับส่งและอนุญาตให้จัดตั้งเสารับส่งสัญญาณนั้นไม่ถูกต้องเพราะตัวแทนค่ายมือถือได้ใช้กลอุบายไปจัดรับฟังความคิดเห็นกับชุมชนที่ห่างไกลจากจุดก่อสร้างโดยห่างจากเสารับส่งไปถึง2กิโลเมตรซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงขณะที่ชาวบ้านในรัศมีเสารับส่งสัญญาณกับไม่รู้เรื่องการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะทำยังไงต่อก็คือเราไม่เอาเสาถ้าไม่ยอมก็คือไม่ยอมอะค่ะชาวบ้านก็ยังยืนการว่าเราไม่เอาอยู่ดีเราจะไม่ให้ส่งคลื่นส่งสัญญาณเลยใช่ไหมก็คือก็เราก็คงห้ามเขาไม่ได้เพราะว่าเขามหาอำนาจแต่เราก็คือมวลชนประชาชนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้กลุ่มมวลชนที่ว่าเราไม่มีความเป็นธรรมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ของตัวเองอ่ะพูดเลยโมโหมากห่างจากพื้นดินตรงเนี้ย2เมตรซื้อใช่ค่ะ2เมตรเลยแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของใครครับที่เขาที่ขึ้นเสาเนี่ยก็ที่ของคนที่ว่าเขาเป็นในหน้าขายที่ดินแต่ยังของเราเนี้ยเรามาดูตลอดแค่2เมตรอะค่ะที่ห่างเราจะมาปลูกบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราทำได้ไหมอะเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวมันหลอกขายที่แถวเนี้ยแล้วมันก็เอาเสามาลงอะทารวีกรัชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชาแนลรายงาน